พลตอกศรีวรารังสิพรามนาุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลานะคะไปประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนโดยกำชับให้ตำรวจทุกนายร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงเฝ้าระวังพื้นที่ทุกเขตการเลือกตั้งรวมถึงเขตรอยต่อของจังหวัดใกล้เคียงด้วยทั้งสงขลาพัทลุงและสตูล แต่ยืนยันในความพร้อม100%ที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยมีการเตรียมกำลังตำรวจไว้ถึง24,000นายค่ะ ด้านพลตํารวจโทร,โรณสินผู้สาระนะครับผู้มาชาการตํารวจภูธรภักเก้าก็บอกว่ามั่นใจในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน<ม>ในวันเลือกตั้งเช่นเดียวกันเพราะว่าเตรียมความพร้อมมาตั้งนานแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการปรับปรามอาชญากรรมแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องของการขนหีบบัตรเลือกตั้งในเส้นทางที่มีความเสี่ยงนั้นก็ทางตํารวจนะครับได้ประสานให้ทางทหารเข้ามาช่วยเหลือด้วยแต่หากเป็นพื้นที่ห่างไกลก็จะใช้วิธีขนด้วย เฮลิคอปเตอร์เลยครับแล้วก็จะใช้ชุดเคลื่อนที่เร็วในการดูแลหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นครับอนอกจากการที่จะต้องดูในเรื่องของอการปั่นป่วนในช่วงการเลือกตั้งแล้วเรื่องของการทําผิดกฎหมายมก็ต้องดูเหมือนกันเมื่อวานนี้เจอแล้วนะคะมีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยพลตํารวจเอกศิวราก็ได้เดินทาง ไปยังที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3ไปร่วมสอบปากคำผู้ต้องสงสัยและพยานรวม3คนซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับ เงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงจากพรรคการเมืองหนึ่งที่ลงสมัครสอสอในอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาโดยหลังการสอบปากคำทางตำรวจจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาดำเนินคดีต่อไปพื้นที่นี้นะคะที่โคราชเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการจับตาเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันนะคะคเพราะว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งปีนี้เนี่ยมากกว่า2ล้านคนเลยใช่ครับแล้วที่เสริงสางเน่นก่อนหน้านี้ก็มีการฟ้องกันไปมาระหว่างพรรคการเมืองอยู่สองพักอยู่ก่อนหน้านี้แล้วด้วย ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทางฝั่งกกตนะครับในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรายงานผลคะแนนความเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่24มีนาคมนี้เมื่อวานนี้พันตํารวจเอกจะรุงวิทย์ภูมิมาเลยาธิที่การกรกตโชว์สื่อมวลชนเลยนะฮะระบบรายงานผลเลือกตั้งแบบไม่เป็นทางการที่เรียกชื่อว่า rapid report นะครับ rapid ที่แปลว่าเร็วนั่นเองนะฮะจะรายงานผลการเลือกตั้งจาก92,320หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ แบบ Real Time ์อย่าที่คุณผู้ชมเห็นบนจอเนี่ยนะครับคือเขาจะขึ้นคะแนนให้เห็นแบบ เรียลไทม์เลยว่าพักไหนตอนนี้ได้ไปกี่แต้มกี่แต้มแบบนี้นะครับแล้วจะเชื่อมโยงระบบนี้เนี่ยไปที่สื่อมวลชนกว่า30สําำนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนรับชมจากสื่อมวลชนเนี่ย <ส faites. S 1> ก็จะได้ทราบผลคะแนนแบบตลอดเวลาจริงๆเลยนะฮะหลัง <S <S 1> <S 1> จากปิดลงคะแนนปิดหีบเวลา17นาฬิกาตรงจะเริ่มนับคะแนนนะครับซึ่งคาดว่าในหน่วยที่มีจํานวนผู้ใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยจะทราบผลคะแนนได้ภายใน1ชั่วโมงคือบางหน่วยนี่เท่ากับว่า18นาฬิกาก็อาจจะทราบผลแล้ว ะะซึ่งระบบที่ว่า Rapid Report เนี่ยนะฮะจะรายงานคะแนนแบบ Bank ate, แบ่งเขตแบ่งเป็นภาคจังหวัดแล้วก็เขตร,รายงานผลการนับคะแนนของผู้สมัครแต่ละพักแบบนับเป็นเปอร์เซ็นต์รวมถึงจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแยกจังหวัดแยกเป็นเพศชายเพศหญิงให้ด้วยนะครับค่ะ เอ็มีทีของเราก็เป็นหนึ่งใน30สินักข่าวที่<แ>มีการเชื่อมระบบกับกกตนะคะเพระาะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศความเคลื<ม>่อนไหวเรื่องของการเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาถึง<แ>24่สนาฬิกา<ม><ม>เลยสําหรับวันอาทิตย์ทยี่24มีนาคมนี้ค่ะขณะที่การรายงานปัญหาเกี่ยวกับปัญหาการเลือกตั้งการทุจริตเลือกตั้งทางกกตได้เปิดสายด่วน1 4 4 4ตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาถึง22่สนาฬิการับแจ้งเหตุเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อ จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันทีค่ะสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่ผ่านมากกตอบอกว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่ผ่านมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่ร้อยละ82.52ขณะที่สถานเอกอัครราชาทูตและสถานกงสุลใหญ่ส่งบัตรเลือกตั้งกลับไทยแล้ว81แห่งคาดว่าจะได้รับครบทั้งหมดภายในเช้าวันนี้ค่ะ และหลังจากที่ได้รับบัตรเลือกตั้งครบทั้ง94แห่งแล้วก็จะคัดแยกแล้วก็จะส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งทั้ง350เขตให้แล้วเสร็จก่อนเวลา17นาฬิกาของวันที่24มีนาคมเพราะว่าการเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คะแนนจะถูกนับรวมพร้อมกันในวันเลือกตั้งก็คือ24มีนาคมนี้นะคะคถ้า,ถาหีบบัตรเลือกตั้ง มาไม่ถึงเนี่ยมาไม่ทัน17นาฬิกาของวันที่24จะถือว่าเป็นบารเสียเลยแต่อย่างไรก็ตามกกตยืนยันว่าวันนี้เช้านี้ถึงแน่นอนค่ะครบทั้ง94แห่งนะคะ